คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตโดยอาจารย์วิเชียรพันธุรักษ์หรือว่าเชียรบางบอนค่ะเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะสดๆจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งและแน่นอนวันนี้เรามาพบมาเจอและได้พูดคุยกันอีกแล้วนะคะแจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันเลยแล้วกันตั้งแต่ต้นรายการนะคะ2ช่องทางนะคะสายสดค่ะ024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะและสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะแน่นอนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจต่อมาจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ครับนะคะคราวที่แล้วเราบอกช่วงเวลาที่เคราะห์ไม่ค่อยดีวันนี้เราก็เลยมาพูดช่วงเวลาที่คนเราจะมีโชคดีบ้างค่ะในรอบอายุเราคนหนึ่งของเราเนี่ยนะเขาบอกว่าดาวเคราะห์ที่ทำให้เรามีโชคดีเนี่ยจะมีอยู่3ดวงด้วยกันค่ะตัวแรกก็คือดาวพฤหัสนะครับเวลาอายุเราไปอยู่ในชนดาวพฤหัสเนี่ยมันจะให้คุณมากเนี่ยนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จต่างๆเลยค่ะและคนที่ได้โชคจากดาวพฤหัสจะมักจะเป็นคนที่เกิดตรงกับวันอาทิตย์จันทร์อังคารเสาร์กับพฤหัสคือใครที่เป็นเกิดวันนี้พอพฤหัสเข้ามาคุมอายุเมื่อไหร่นะความสำเร็จจะสูงมากเลยค่ะนะแล้วก็อันถัดมาก็คือคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเวลาอายุเข้าไปในรอบของดาวศุกร์เข้าควบคุมแล้วเนี่ยคนที่เกิดตรงกับวันอาทิตย์เหมือนกันอังคารพุธศุกร์และวันเสาร์ก็จะได้ประโยชน์นะครับแล้วตัวที่3คือตัวสุดท้ายคือดาวจันทร์เนี่ยนะครับก็แปลว่าคนที่เกิดตรงกับวันจันทร์วันพุธกับวันพฤหัสจะได้ประโยชน์มากกว่าคนวันอื่นหนูได้ประโยชน์ต้องดาว2ดวงแน่ครบ2ดวงนะครับทีนี้เขาบอกว่าเวลาอายุเข้าไปในเกณฑ์ที่ดาวพฤหัสคุมอายุแล้วเนี่ยความสำเร็จจะเป็นโชคใหญ่มากนะครับเหมาะกับการสร้างฐานะสร้างธุรกิจตั้งตัวแล้วยังเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการมีอสังหาริมทรัพย์และก็ให้โชคสำหรับคนทุกๆคนด้วยนะครับแล้วคนที่เข้าไปในอิทธิพลโชคดาวศุกร์เนี่ยจะเป็นโชคระดับที่2รองจากพฤหัสนะครับเป็นโชคที่เน้นเรื่องการเงินการค้าลาภผลและเป็นโชคที่เน้นทางด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยแต่เป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับส่วนโชคอันสุดท้ายคือโชคที่เกิดจากดาวจันทร์นะครับโชคพวกนี้มักจะให้ความสำเร็จในด้านความมั่นคงของชีวิตเช่นมีบ้านที่มั่นคงมีครอบครัวที่มั่นคงนะครับและมีทรัพย์สินแต่ไม่เน้นจำนวนมากเหมือนดาวศุกร์กับพฤหัสค่ะหนูนี่รอทุกดาวเลยค่ะขอให้มีดีกับใช่ครับทุกดวงเลยครับนะฮะทีนี้ก็คือว่าในคนแต่ละวันเนี่ยจะมีรอบอายุที่มีดาวพวกนี้เข้ามาคุมอายุเนี่ยเยอะนะครับคนแต่ละวันคือเกิดในแต่ละวันเช่นอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับทีนี้เราดูวันอาทิตย์เนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะมีโชคจากดาวพฤหัสคือรอบอายุ36 44 61และ69อันนี้ให้จดดีกว่าเนาะใช่ครับนะจดไว้เราจะได้จำได้นะคะว่าช่วงถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยคนช่วงอายุไหนของเขาที่จะมีดาวดวงไหนเข้ามาให้โชคใช่ครับทีนี้โชคของคนที่เกิดวันที่คือดาวศุกร์เนี่ยจะเข้ามาคุมอายุเขาเวลาอายุ19 32 40 57 65และ74ค่ะโชคนี้จะรองลงนะครับส่วนนั้นสุดท้ายก็เป็นโชคจากดาวจันทร์นะคนเกิดวันที่ก็จะได้อายุ21 34 42 59และ67ค่ะนะครับคนที่เกิดวันจันทร์จะมีโชคจากพฤหัสก็คือ3อายุ30 38 55 63แล้วก็โชคจากดาวศุกร์คือ26 34 51 59แล้วก็67นะครับโชคจากดาวจันทร์คือ28 36 53 61กับ69ค่ะนะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยก็จะมีโชคจากพฤหัสคือ23 40 48 58 66ค่ะนะครับโชคจากดาวศุกร์ก็คือ19 36 44 52และโชคจากดาวจันทร์ก็คืออายุ21 38 53 61และ69นะครับตัดไปก็คือวันพุธนะครับก็จะมีโชคจากดาวพฤหัสคืออายุ32 40 50 58 61 69ค่ะนะครับโชคจากดาวศุกร์ก็28 36 44 65แล้วก็73และโชคจากดาวจันทร์ก็30 38 46 59กับ67อันนี้ก็เป็นโชคดาวพฤหัสเนี่ยคนวันพฤหัสจะได้มากกว่าคนทุกคนเลยนะครับยาวเหยียดเลยยาวเหยียดเลยฮะก็เริ่มตั้งแต่อายุ23 31 34 42 50 59 67และจบที่74โอ้งั้นคนพฤหัสจะได้โชคมากพิเศษเลยนะครับค่ะและโชคจากดาวศุกร์คือ38 46 58 60 70 70นะครับแล้วก็โชคจากดาวจันทร์คือ19
32 40 48 65และ72ค่ะคนเกิดวันศุกร์จะมีโชคจากดาวพฤหัสคือ19 28 36 56 63นะครับแล้วก็โชคจากดาวศุกร์ก็คือ27 32 40 46 52 59และ67ค่ะนะครับโชคจากดาวจันทร์ก็คือ34 42 48 54และ61ร้านสุดท้ายคือวันเสาร์นะครับเยอะไม่แพ้กันนะวันเสาร์วันพฤหัสจะเยอะครับนะวันเสาร์ก็คืออายุโชคจากพฤหัสก็23 32 40 44 52 60และ69โชคจากดาวศุกร์ก็คือ19 27 46 56 68 73ค่ะและโชคจากดาวจันทร์ก็คือ21 29นะฮะ42 50 58และ75โอ้โหนี่เราไม่ได้ใบ้หวยนะคะคุณผู้ชม เป็ น, น, นช่วงอายุย่างครับนะอายุย่างนะคะถ้าเกิด28ก็คือย่าง28ครับใช่ครับทีนี้คนที่เวลาเข้าโชคของดาวพฤหัสเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้นะครับสิ่งที่เขาจะได้ก็คือพฤหัสเขาคุมอายุเมื่อไหร่นะครับจะ1จะมีรายได้ดีหาเงินได้คล่องและมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ๆนะอันที่2ก็คือจะได้ที่อยู่อาศัยและได้ที่ดินใหม่อันที่3ก็คือมีความก้าวหน้าในเรื่องการงานมีโอกาสทำธุรกิจและทำธุรกิจส่วนตัวได้ด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือมีโอกาสย้ายถิ่นฐานไปตั้งตัวนี่พฤหัสเป็นโชคใหญ่เลยนะครับส่วนคนที่ดาวศุกร์เข้าครองชีวิตเนี่ยจะเริ่มมี1จะหาเงินได้คล่องจะได้รับตำแหน่งงานสูงขึ้นและมีการขยายธุรกิจไม่ได้สร้างใหม่นะขยายนะครับจะได้ซื้อทรัพย์สินและมียานพาหนะใหม่นะครับค่ะแล้วก็จะได้พบเนื้อคู่จะได้แต่งงานหรือมีบุตรตายแล้วมีแต่อะไรดีๆทั้งนั้นเลยค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้ใครที่ได้โชคจากดาวจันทร์เนี่ยก็จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะมีความมั่นคงจะได้โยกย้ายงานที่ดีขึ้นนะครับจะมีหลักฐานที่มั่นคงและมีครอบครัวได้ด้วยนะครับและสุดท้ายอันที่3ก็คือจะมีผู้ใหญ่การสนับสนุนและที่สำคัญคนที่ได้ดาวจันทร์เนี่ยมักจะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวไปถิ่นไกลบางคนไปต่างแดนเลยค่ะเป็นช่วงเวลาที่ได้ออกทัวร์ค่ะหนูรักดาวนี้มากเลยค่ะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นใครมีข้อแนะนำนิดนึงเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถจดตารางอายุที่ดีของแต่ละคนได้นะค่ะจำไม่จำเป็นต้องถามมาดูเลยว่าจะตั้งตัวเมื่อไหร่และหมายความว่าจะไปเปิดธุรกิจวันไหนปีไหนดีหรือออกจะไปเริ่มต้นสร้างอะไรแล้วแต่หรือจะไปแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่อายุจะเป็นตัวบอกอยู่แล้วค่ะว่ามันจะสกรีนได้ว่าไอเนี้ยแหละดีถ้าอยากไปทำธุรกิจออกไปตั้งตัวออกจะไปมีครอบครัวหรือออกจะขยายธุรกิจรอบอายุแต่ละรอบพอทำแล้วจะมีความสำเร็จค่ะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้จดไว้ถ้าใครตามไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะพยายามจดไว้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องพึ่งหมอดูเราพึ่งตัวเองก็ได้ค่ะนะครับแล้วมันอย่างน้อยค่ะอย่างน้อยก็คือเราจะได้รู้ว่าโอกาสไหนควรทำและไม่ควรทำอะไรนะคะก็ช่วงที่โชคไม่ดีอาจารย์ก็บอกไปแล้วนะคะอันนี้เป็นช่วงอายุที่ดาวที่จะให้โชคนะคะจะเข้ามาให้โชคของเราแนะนำว่าก็จดไว้ทั้งสองด้านเลยทั้งสองด้านคืออย่างนี้เวลาโชคไม่ดีเนี่ยมันจะบอกว่าไม่ดีเพราะเรื่องอะไรเราก็หลีกเลี่ยงไม่ทำในสิ่งเหล่านั้นค่ะแต่เวลาดวงบอกโชคดีเนี่ยรีบรีบทำเลยครับเหมือนน้ำขึ้นใช่ครับน้ำขึ้นรีบตักนะครับน้ำขึ้นก็รีบตักเลยครับแต่ตอนโชคไม่ดีก็สงบเสงี่ยมหน่อยก็จบไปแล้วนะคะคสำหรับเรื่องราวของเขาเรียกว่าถ้าเป็นปีอะไรนะปีชงที่ให้โทษแล้วก็ที่ให้คุณนะคะสำหรับคนไทยเราก็จะดูกันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวขึ้นตารางนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่จดไม่ทันอ้าวใครเกิดวันไหนเลงไปเลยนะคะจดเฉพาะตัวเองจดเฉพาะของตัวเองนะคะของคนอื่นไม่ต้องเพราะว่าเยอะมากทีเดียวถ้าจะจดทั้งตารางหรือว่าง่ายกว่านั้นยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้ก็ได้นะคะอันนี้สามารถเอาไปบอกต่อเพื่อนๆได้ด้วยส่งให้เพื่อนๆดูได้นะคะแต่ถ้าใครตามไม่ทันจริงๆกลับไปดูย้อนหลังนะคะที่ YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมกันแล้วนะคะสายสดลงทะเบียนที่024960493 024960494 SMS ส่งเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ